ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทำเมนูต้มยำปลากระป๋องนะครับอันนี้มาได้กล้าโฆษณาเลยเนอะมามีเนอะมาได้เนอะสามยี่ห้อนี้นะครับซื้อติดบ้านไว้แล้วแต่โอกาสแล้วแต่สถานที่เนาะเจอที่ไหนก็ซื้อกันไว้นะครับซื้อไปซื้อมามี3ยี่ห้อวันนี้ก็เลยจะมารวมเมนู3เป็น1 3เซียนเป็น1เดียวนะครับครับเมนูต้มยำปลากระป๋อง3สหายไปดูกันเลยขออนุญาตบอกไว้ก่อนเลยว่าต้องไปเซาะลักไปบอกสูตรก่อนนะถ้าภายยังไม่มีนะไปเซาะลักไปก่อนเนาะไม่ก่อนไปซื้อเอานะครับเมนูวันนี้นะครับเอาง่ายๆนะครับจะไปเอานักจะไปเอาหยักนะครับเอาง่ายๆนะครับใบมะกรูดนะครับแล้วก็จะไข่หอมผัดไทยมันละเพราะว่าซอสหั่นปะบ้านหมีกระเดียวเขาจะใส่หอมแดงนะครับแล้วก็ใส่เครื่องสำเร็จรูปไปเลยง่ายๆหรือบ้านจะสามมาได้อย่างล้ำเหลือไปพอกันเลยครับเพิ่นบอกไว้ว่าเนี่ยอย่างพิธีรีจองล้ำเหลือนะครับมันจ้างบะล้ำเราโกกากมันล้ำเป็นบะอันเด็กๆอย่างนั้นคำเดียวก็อิ่มแล้วนะครับแต่ก็ค่อยๆเนี่ยเนอะมันจะบาดมือยี่ห้อไหนก็บาดมือหมดอันนี้ใครสีเขาทานเนอะแน่นขนาดปาดจอกบอกแน่นมากต้องยอมสละหนึ่งตัวเนอะสองกระป๋องแล้วกะเปิดแล้วเอาสุดสีซอสต่างกันนิดนึงนะครับมาสนใจรับเหมือนกันได้แล้วครับ3สหายนะครับ3สหายต้มยำ3สหายลุยต่อครับใบบัวคุณครับหอมมันแค่ดูออกหาละเอาฟางไปเหียนะครับเอาเต้าที่มีมันก็ลำเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ต้มยำกุ้งแต่เราจะเป็นต้มยำ3สหายนี่นะโอเคไปกันเลยเปิดแก๊สครับครับก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับกับเมนู3สหายต้มยำจะได้พอกนะครับง่ายๆคือละอองมาพอกกัน3สหายแบบนี้นี่นะครับต้มยำ3สหายชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกับนะครับกับทิปๆ Channel ครับ3สหายต้มยำไปแล้วไปกันไปครับ